คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองนะคะครูนำมาจาก YouTube นั่นเองขอขอบคุณนะคะไปดูเลยค่ะเขาบอกว่าสาระไอไม้ม้วนเห็นไหมคะสาระไอไม้ม้วนเป็นสาระเสียงเสียงสั้นสาระไอไม้ม้วนเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะตนสระไอไม้ม้วนนั้นสูงเท่ากับสระโอและสระไอไม้มะลายเลยแต่สระไอไม้มะลายและสระไอไม้ม้วนเป็นสระเสียงสั้นสระโอเป็นสระเสียงยาวเยี่ยมมากเลยอ้าวไหนน้องอันอ่านเก่งมากเลยอ่านให้เพื่อนฟังอีกครั้งนึงค่ะพร้อมกัน1 2 3ไม่ล่าสิคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใช้ของคอไฟใจเอาใส่หอมิหลงไหลใครขอดูจะใครโรงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยง20ม้วนจำจงดีฉะนั้นสระไอไม้ม้วนเมื่อเช้าคุณนันทิกาบอกไปแล้วมีคำใช้อยู่กี่คำเยี่ยมมากเลยนะคะคุณครูทบทวนเดี๋ยวคุณครูมีอะไรมาฝากก่อนที่จะให้นักเรียนเขียนสระไอไม้ม้วนเกมถ่ายภาพภาพนี้ก็จะต้องเป็นสระไอไม้ม้วนภาพอะไรเอ่ยคะเปิดนิดหน่อยแก้วมีสระไอไม้ม้วนไหมไม่มีฮะใกล้ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่โถก็สระโอสิครับน้องอันใครว่าใกล้หรือว่าใครจะให้เปิดต่อปิงนักเรียนปลายทางบอกไม่ใช่ใกล้ใครจะให้เปิดต่ออีกอะไรคะอะไรคะหัวใจถูกต้องแต่ได้ไป100คะแนนเพราะเปิดเกือบหมดเลยต่อไปสระไอไม้ม้วนอีกแล้วอะไรเอ่ยอะไรลูกกลุ่มที่หนึ่งตอบก่อนเลยว่าใบบัวเปิดภาพเดียวตอบได้รับไปเลย1,000คะแนน
าพต่อไปเปิดนิดนึงเจ๊ท้องฟ้ามีสระไอไม่ม้วนหรอคะอ้าวใครว่าตอบถูกแล้วใครจะเปิดตาใส่อะไรนะถามว่าอะไรคะเรือใบตอบได้รับไปอีก500คะแนนเพราะเปิด3ภาพแล้วจึงตอบอ้าวต่อไปคำนี้เมื่อเช้าก็มีแต่เป็นคนละภาพอะไรเอ่ยบอกเลยว่าผู้ใหญ่รับไปกี่ร้อยคะแนนดีคะ700คะแนนอ้าวภาพต่อไปอะไรเอ่ยได้หรือยังรับไปเลยภาษาใบ้รับไปเลย 1,000 คะแนนเพราะมีคำว่าใบ้อยู่คุณครูเลยให้เต็มเลยอ่ะภาพต่อไปเปลี่ยนใจไหมเปลี่ยนใจไหมว่าใหม่อ่ะใหม่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 เปลี่ยนใจไหมใหม่ใหม่ใหม่ของใช้พอเยอะแยะไปหมดเลยมีหลายอย่างเลยนะคะต่อไปอะไรใหม่หรือใหม่ผ้าใหม่หรือผ้าใหม่ผ้าอะไรคะผ้าใหม่ดูภาพต่อไปอะไรเอ่ยเสื้อถูกไหมคะเสื้อถูกไหมเสื้อใหม่เลยคะค่ะสวมใส่ค่ะภาพนี้ค่ะภาพนี้ภาพสุดท้ายเมืองไทยสระไอไม้มะรายนี่สระไอไม้มวนสองชั้นเขาจะเรียกว่าสมัยโบราณจะเป็นบ้านสองชั้นข้างล่างก็จะเรียกว่าใต้ถุน
พร้อมหรือยังเอาคุณครูว่าอ่านคำตามภาพหนึ่งเที่ยวแล้วเดี๋ยวครูมีรางวัลรางวัลเป็นอะไรนะหัวใจให้พร้อมกันค่ะเดี๋ยวเขียนคำไม่ได้นะคะใครเอ่ยยังไม่มองคุณครูนักเรียนปลายทางนั่นเองมองอ่านก่อนค่ะเดี๋ยวจะได้เขียนได้เอาใหม่ค่ะหัวใจใบบัวเรือใบผู้ใหญ่ภาษาใบของใช้ผ้าใหม่สวมใส่น้ำใสป้ายถุนเอาละพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเอาถ้าพร้อมแล้วก่อนเขียนคำสระไอไม้ม้วนคุณครูมีปริศนาทายคำอะไรเอ่ยมาฝากฟังให้ดีนะครั้งนี้ปริศนาคำทายของครูทายเพื่อความสุขและสนุกสนานพร้อมทั้งมีความเสริมความรู้แต่ไม่ใช่คำสระไอไม้ม้วนนะคะตอบให้ดีปิงอะไรเอ่ยเส้นอะไรอยู่บนสุดของร่างกายอะไรคะผมไม่ผมปิงกลุ่มที่หนึ่งยังตอบไม่ได้เลยกลุ่มที่สองตอบถูกไปแล้วต่อไปปิงอะไรเอ่ยนกมีหูหนูมีปีก